สวัสดีครับสวัสดีครับติดตามเนชั่นข่าวเด่นเที่ยงคืนกันนะครับวันนี้31ตุลาคม2561อยู่กับผมณภัทรและคุณวุฒินันท์ครับเริ่มต้นข่าวกันด้วยความน่าสะพรึงกลัวด้วยโรงพยาบาลผีสิงนะครับเกิดขึ้นจริงนะฮะเริ่มเกิดขึ้นจริงเหรอฮะฮาโลวีนใช่ค่ำคืนนี้ฮาโลวีนด้วยฮาโลวีนไงเกิดขึ้นจริงแต่ว่าเป็นการเกิดขึ้นจากการจำลองเหตุการณ์ครับนี่ครับไหนๆก็เริ่มต้นคืนฮาโลวีนสีสันทั่วประเทศไทยเกิดขึ้นนะหลายพื้นที่อย่างนี้ครับที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นนี่คือกิจกรรม Night at the Museum ครับคึกคักทั้งเด็กผู้ใหญ่คือเขาแต่งชุดผีนานาชาติเข้าร่วมกิจกรรมนี้ที่พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยานะครับโดยที่นี่เนี่ยเขามีการจัดประกวดแต่งกายเนื่องในวันฮาโลวีนมีคนทั่วไปให้ความสนใจโดยเฉพาะเด็กๆอย่างที่เห็นเนี่ยฮะต่างแต่งกายเป็นผีนานาชาติมาร่วมประกวดดูน้อยฮาโลวีนนอกจากการประกวดแล้วทางพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาของมหมขอนแก่นเนี่ยนะครับก็จัดโซนเป็น2โซนโซนบ้านผีสิงแสดงประวัติความเป็นมาแล้วก็มีโรงพยาบาลผีสิงด้วยนี่นะครับแล้วก็มีนักศึกษาเขามาร่วมแต่งกายเป็นผีหลากหลายรูปแบบคือสร้างความตื่นเต้นแล้วทำให้เด็กๆกรี๊ดกันสนั่นแทบห้องแตกเลยทีเดียวนะครับผู้ปกครองหลายคนที่เขาเห็นภาพแบบนี้เขาก็บอกนะครับว่ากิจกรรมวันฮาโลวีนเนี่ยที่นี่ทำให้เด็กๆมีเวทีที่เล่นได้แล้วก็ยังได้ความรู้อีกด้วยฮะทางฝั่งของผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เพ็ญประภาเพชรบูรณินบอกนะครับว่ากิจกรรม Night at the Museum ปีนี้เขาจัดขึ้นเป็นปีที่2แล้วคือปีแรกเนี่ยประสบความสำเร็จคนสนใจเยอะเขาก็เลยมีการจัดประกวดดูน้อยฮาโลวีนแล้วก็ยังมีแจกรางวัลสำหรับผู้ใหญ่ที่เข้าร่วมแต่งกายมาในงานนี้ด้วยทั้งแบบสยองสุดๆครีเอทเลือดสาดสุดๆแล้วก็แบบผีเหมือนเวอร์เลยส่วนผู้ที่ไม่ได้รับรางวัลในการประกวดเขาก็จะเอาภาพที่ร่วมงานไปโพสต์แล้วก็ทำกิจกรรมในโซเชียลมีเดียนะครับแล้วก็เช็คอินที่พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาก็จะได้รับพวกกิฟต์วอลเชอร์ด้วยส่วนกิจกรรม Night Museum นี้หลายคนก็สนใจนะถามว่าจัดถึงเมื่อไหร่แน่นอนนะครับกิจกรรมนี้เขาจะจัดต่อเนื่อง3วันนะครับระหว่างวันที่20ถึง22พฤศจิกายนนี้เนี่ยนะครับก็เป็นการทดลองเอาไว้ก่อนนะครับอุ่นเครื่องนะครับนอกจาก Night at the Museum on Halloween แล้วที่ถนนข้าวสารกันบ้างนี่ฮะถนนข้าวสารครับที่ตลาดยอดเขตพระนครกรุงเทพนี่เองครับทางรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวพลตำรวจตรีธีรพลคุปตานนท์นะครับแล้วก็ผู้บังคับการตำรวจนครบาล1ก็ไปร่วมกับสน.ชนะสงครามแล้วก็ผู้ประกอบการถนนข้าวสารจัดกิจกรรมวันฮาโลวีนถนนข้าวสาร2018เพื่อประชาสัมพันธ์ให้แก่นักท่องเที่ยวนะครับแล้วก็รณรงค์แจกพวกลูกอมมีใบปลิวเพื่อสร้างความเชื่อมั่นปลุกการท่องเที่ยวในเมืองไทยทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้เข้ามาเยอะๆนี่แหละครับเขาบอกว่าคนไทยเนี่ยมีทุกเทศกาลนะทั้งฝั่งของยุโรปฝั่งของญี่ปุ่นฝั่งของจีนที่ไทยเนี่ยมีครบหมดครบทุกจริงครบทุกอย่างจริงนะทุกเทศกาลจริงฮะผู้ชมครับมีอีกหนึ่งข่าวดีนะครับใครที่อยู่ในภาคเหนือครับเพราะว่าล่าสุดทางกรมอุตุนิยมวิทยานะครับออกมาบอกแล้วว่าวันพรุ่งนี้อุณหภูมิจะลดลงอีก 2-4 องศาเซลเซียสครับอาจจะมีหมอกหนาในช่วงเช้าเพราะฉะนั้นใครที่ขับรถต้องระมัดระวังหน่อยนะครับโดยกรมอุตุนิยมวิทยาครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนครับอากาศเย็นจนถึงหนาวมีลมแรงอุณหภูมิลดลงได้ 2-4 องศาเซลเซียสขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวดูแลสุขภาพเนื่องจากว่าอากาศที่เปลี่ยนแปลงครับสำหรับบริเวณอ่าวไทยนะครับมีคลื่นสูงประมาณ 2-3 เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและพายุโซนร้อนหวีถูนะครับประเทศจีนใต้ตอนบนก็คาดว่าจะอ่อนกำลังลงและสลายตัวภายในวันที่2พฤศจิกายนนี้ครับอากาศเย็นกับมีลมที่แรงนะครับอุณหภูมิจะลดลง 1-3 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 21-22 องศาเซลเซียสนะครับลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็วลม 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงและในช่วงวันที่31ตุลาคมถึง2พฤศจิกายนประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนครับต้องดูแลสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นลงที่สำคัญนะครับภาคใต้อาจจะต้องระวังฝนตกหนักและฝนตกสะสมหน่อยอากาศยังไม่เย็นเหมือนกับภาคเหนือนะครับพร้อมกับต้องระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากส่วนชาวเรือบริเวณอ่าวไทยก็ควรเดินเรือด้วย
ด้วยความระมัดระวังเช่นเดียวกันครับอาจจะต้องแสดงความเสียใจกับชาวกรุงเทพหน่อยนะใช่ไหมฮะภาคอื่นเขาเริ่มประกาศเข้าสู่หน้าหนาวกรุงเทพนี่ร้อนทุกวันฮะก็หวังว่าน่าจะเป็นช่วงฤดูร้อนน้อยครับนะครับเอามาดูความคืบหน้าของเด็กนักเรียนป.3ขืนใจเด็กชั้นป.2นะครับเมื่อวานนี้ได้รายงานเข้าไปแล้ววันนี้ก็มีความคืบหน้าเพราะว่าตำรวจได้เรียกมาสอบปากคำเพิ่มแล้วก็นำตัวเด็กที่ถูกขืนใจนั้นไปตรวจสอบที่โรงพยาบาลล่าสุดก็พบนะครับว่าไม่ได้รับอันตรายใดๆโดยเฉพาะที่บริเวณอวัยวะเพศมีเพียงแค่รอยฟกช้ำเนื้อเยื่อชั้นในเท่านั้นก็เลยทำให้บวมนะครับโดยวันนี้ทางตำรวจสภ.แนงมุดนะครับเจ้าของคดีบอกว่าวันนี้เขาเชิญผู้ปกครองแล้วก็เด็กชายวัย9ขวบ3คนด้วยกันเรียนอยู่ชั้นป.3คือชั้นเดียวกันนะฮะมาสอบปากคำเพิ่มหลังจากเมื่อวันก่อนครับเด็กหญิงวัย8ขวบอ้างว่าเด็กคนนี้คือรุ่นพี่เนี่ยเป็นคนผลักเข้าห้องน้ำแล้วเด็กก็ให้การปฏิเสธมีการพาดพิงเพื่อนด้วยอีก2คนก็คือนายบีแล้วก็นายซีก็เลยเชิญตัวผู้ปกครองของทั้งคู่มาสอบปากคำในวันนี้พ่อแม่ก็ไม่ทราบหรอกนะครับว่าลูกของตัวเองเนี่ยกระทำหรือเปล่าเพราะว่าเด็กชายทั้งหมดอาศัยอยู่กับญาติก็เลยขอกางเกงในแล้วก็ชุดนักเรียนวันเกิดเหตุส่งไปให้ตรวจ DNA แล้วก็ให้เด็กหญิงไปตรวจรายการอีกครั้งหนึ่งซึ่งดูร่างกายสภาพต่างๆแล้วที่โรงพยาบาลกับเชิงแพทย์บอกนะครับว่าเยื่อพรหมจรรย์เนี่ยยังไม่ฉีกขาดมีแค่รอยฟกช้ำจึงทำให้บวมส่วนนางพานิชาอินช้างผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต3ให้ความสำคัญเรื่องนี้มากนะครับได้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วก็แนะนำในเรื่องการบริหารจัดการเวลาเรื่องการทานอาหารให้ทานพร้อมกันทั้งชั้นอนุบาลชั้นมัธยมโดยมีครูดูแลใกล้ชิดพร้อมกับปรับภูมิทัศน์บริเวณห้องน้ำให้โปร่งใสตาแล้วก็สั่งเฝ้าโรงเรียนอื่นๆในพื้นที่เพื่อป้องกันเหตุร้ายที่จะเกิดขึ้นด้วยนะก็ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นนะครับครับวันนี้นะครับลูกชายของคุณวิชัยศรีวัฒนประภาประธานกลุ่ม King Power ได้โพสต์ข้อความลงทาง Instagram นะครับยืนยันว่าจะสอนสานต่อนโยบายของพ่อแล้วก็จะไม่ทิ้งสิ่งที่พ่อทำเอาไว้นะครับโดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม King Power นะครับและรองประธานสโมสรฟุตบอลเลสเตอร์ซิตี้ในพรีเมียร์ลีกอังกฤษคุณอัยวัฒน์ศรีวัฒนประภาทายาทคนที่4ของคุณวิชัยศรีวัฒนประภาประธานกลุ่มบริษัท King Power และประธานสโมสรเลสเตอร์ซิตี้นะครับได้โพสต์ข้อความลงบน Instagram เพื่อแสดงความอาลัยต่อการจากไปของคุณวิชัยศรีวัฒนประภาผู้เป็นพ่อจากอุบัติเหตุเฮลิคอปเตอร์ตกด้านนอกสนามฟุตบอล King Power Stadium ที่อังกฤษครับโดยมีเนื้อหาบอกว่าผมภูมิใจที่ได้เกิดมามีพ่อที่ยิ่งใหญ่พร้อมที่จะรับไม้ต่อในการดูแลสิ่งต่างๆและจะทำให้ไม่ผิดหวังจะดูแลรักษามันให้ดีเท่าที่ทำได้จะไม่มีวันไหนเลยที่จะทำให้พ่อผิดหวังในตัวผมนะครับส่วนการนำศพของคุณวิชัยกลับสู่ประเทศไทยนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงบอกว่าตอนนี้เป็นเรื่องของครอบครัวศรีวัฒนประภาครับยังไม่รู้ว่าจะนำกลับมาได้ภายในวันไหนต้องรอการประสานงานกับทางตำรวจอังกฤษก่อนการจากไปของประธานสโมสรฟุตบอลเลสเตอร์ซิตี้ได้สร้างความเศร้าสลดให้กับวงการฟุตบอลนะครับทั้งไทยและอังกฤษเนื่องจากคุณวิชัยศรีวัฒนประภาเข้ามาบริหารสโมสรในปี2010ครับหลังจากนั้นได้นำพาเลสเตอร์ซิตี้จากทีมฟุตบอลนอกสายตาก้าวสู่ความสำเร็จอย่างรวดเร็วครับส่วนความคืบหน้ากรณีที่เฮลิคอปเตอร์ของเจ้าสัววิชัยเนี่ยตกที่สนามเลสเตอร์อินดอร์สเตเดียมนะครับแล้วก็พบนะครับว่าขณะนี้มีการพูดถึงประเด็นสำคัญก็คือประเด็นที่ว่านกเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยโดยผู้ที่หยิบยกประเด็นนี้ขึ้นมาคือนักบินออสเตรเลียซึ่งเขามีประสบการณ์ในการจัดงานกีฬาเครือจักรภพอังกฤษที่เมืองเมลเบิร์นเมื่อปี49โดยในพิธีเปิดงานกีฬาเนี่ยผู้จัดงานเขาใช้แผนคือนำสปอตไลท์มาใช้กับสะพานแห่งหนึ่งแต่สุดท้ายเขาล้มเลิกไปนี่ครับเป็นคลิปที่ออกมาจากเดอะซันนะครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเราคงได้เห็นกันแล้วถึงนาทีหรือภาพสุดท้ายที่เฮลิคอปเตอร์นั้นตกเขาบอกอย่างนี้ว่านกเนี่ยอาจเป็นสาเหตุของการตกเฮลิคอปเตอร์ศรีวิชัยได้แล้วก็มีการพูดถึงกันในสื่อสังคมออนไลน์นะครับแล้วก็มีการนำสปอตไลท์แบบนี้มาใช้ที่สนาม King Power Stadium มีการระบุด้วยว่านกเพียงตัวเดียวสามารถสร้างความเสียหายกับเฮลิคอปเตอร์ได้พอคลิปการตกของเฮลิคอปเตอร์บรรดานักบินก็ตั้งข้อสังเกตเลยแหละว่าคลิปที่เห็นตะกี้เนี่ยนะมี
อะไรบางอย่างเหมือนกับมาชนกับเฮลิคอปเตอร์อย่างนกหรือว่าโดนหรือไม่ก็ชุดใบพัดที่หางเนี่ยมีปัญหาแต่ตำรวจก็ออกมาปฏิเสธว่าเฮลิคอปเตอร์ไม่ได้ชนเข้ากับโดนและควบคุมฝูงชนที่บินอยู่ที่สนามแน่นอนส่วนปัญหาทางเทคนิคแม้จะบอกนะครับว่าไม่น่าจะใช่เพราะว่าเฮลิคอปเตอร์ลำนี้อายุแค่2ปีและทางผู้ผลิตก็บอกนะว่าก่อนหน้านี้เครื่องรุ่นนี้ยังไม่เคยมีประวัติการตกมาก่อนในส่วนความผิดพลาดที่เกิดจากนักบินก็มองว่าไม่น่าใช่เพราะนักบินทั้ง2มีประสบการณ์มานานบินร่วมกันมานานแล้วก็เคยทำงานเข้ากันได้เป็นอย่างดีครับมาดูเรื่องของการบินไทยกันบ้างนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้มีเที่ยวบินของการบินไทยเนี่ยหลายเที่ยวบินเกิดความล่าช้าขึ้นล่าสุดนะครับทางประธานบอร์ดการบินไทยออกมายืนยันว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบความปลอดภัยส่วนแผนการซื้อเครื่องบินนะครับและฟื้นฟูกิจการของการบินไทยน่าจะชัดเจนช่วงปลายปีนี้ประธานคณะกรรมการบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนนะครับคุณเอกนิติทันประภาสบอกถึงเหตุการณ์ความล่าช้าของเที่ยวบินการบินไทยหลายเที่ยวบินในช่วงที่ผ่านมาว่าการบินไทยเน้นย้ำเรื่องความปลอดภัยของผู้โดยสารเป็นหลักครับเมื่อนักบินพบสิ่งผิดปกติจึงต้องตรวจสอบและอาจทำให้เกิดความล่าช้าบ้างเพราะเครื่องบินบางส่วนเป็นเครื่องบินเก่าดังนั้นจึงต้องเน้นย้ำเรื่องความปลอดภัยเป็นพิเศษในวันที่17พฤศจิกายนนี้ครับจะมีการประชุมคณะกรรมการการบินไทยเพื่อพิจารณาแผนงานประกอบ KPI ของนายสุเมธดำรงชัยธรรมกรรมการผู้อำนวยการใหญ่นะครับนอกจากนี้ก็จะพิจารณาแผนการจัดหาเครื่องบินฝูงใหม่ที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสสช.กำหนดเวลาให้ตอบกลับภายในธันวาคมนี้รวมถึงแผนการจัดหารายได้ปรับลดค่าใช้จ่ายฟื้นฟูและปฏิรูปการบินไทยให้กลับมีกำไรระยะยาวให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ที่ตั้งเป้าเอาไว้ให้การบินไทยกลายเป็นพรีเมียมแอร์ไลน์ครับส่วนวันนี้มีรายงานข่าวจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับว่าอนุญาโตตุลาการได้สั่งขาดให้การทางพิเศษแห่งประเทศไทยจ่ายเงินชดเชยนะครับ 9,000 ล้านให้กับ BMCL ก็คือกรณีที่ปมคดีปรับค่าผ่านทางพิเศษสายเฉลิมมหานครและศรีรัตน์ซึ่งบริเวณมหานครเนี่ยก็คือดินแดงท่าเรือบางนาท่าเรือดาวคะนองท่าเรือส่วนสายศรีรัตน์เนี่ยก็คือที่เชื่อมระหว่างฝั่งตะวันตกกับฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานครที่บอกว่าปรับขึ้นมันไม่เป็นธรรมล่าสุดนะครับที่มีรายงานออกมาจากทางตลาดหลักทรัพย์ก็บอกว่ามติเอกฉันท์ของอนุญาโตตุลาการให้ชดใช้ค่าเสียหายแก่บริษัทที่เกี่ยวกับคดีการขอปรับค่าผ่านทางพิเศษสายนี้โดยชดใช้พร้อมดอกเบี้ยแก่บริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM นะครับโดย BEM ระบุว่าตามที่ BEM เนี่ยยื่นคำเสนอขอพิพาทต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการเมื่อปี56เพื่อเรียกร้องให้การทางพิเศษจ่ายเงินส่วนต่างรายได้ค่าผ่านทางตามประกาศของกระทรวงคมนาคมโดยมีมติให้การทางพิเศษชดใช้ค่าเสียหายให้ BM คือค่าเสียหายพร้อมดอกเบี้ย 9,091 ล้านบาทและดอกเบี้ยที่ผิดนัดตามสัญญาระบบคันด่วนขั้นที่2นะครับข้อ 25.6 เงินต้นค่าเสียหาย 7,000 กว่าล้านบาทคิดเป็นรายวันนับตั้งแต่ปี56จนกว่าจะการทำพิเศษจะชำระเสร็จนะครับโดยทางด้านผู้ว่าการการทำพิเศษนายสุชาติชลศักดิ์พิพัฒน์บอกนะครับว่าขณะนี้ก็ยังไม่ได้รับรายงานเรื่องนี้ฮะไปดูเรื่องการเมืองกันบ้างนะครับหลังจากที่วันนี้นายสุเทพเทือกสุบรรณเนี่ยได้นำทีมพรรครวมพลังประชาชาติไทยเดินคารวะแผ่นดินนะครับย่านแยกราชประสงค์บิ๊กซีราชดำริปรากฏว่าระหว่างที่กำลังเดินอยู่ครับมีชายคนหนึ่งนี่นะฮะถือป้ายภาษาอังกฤษที่แปลว่าคนโกหกพร้อมกับพูดว่าอย่าหลอกลวงประชาชนอย่าเป็นไม้ค้ำยันเผด็จการทำให้นายสุเทพเนี่ยหยุดชะงักแล้วก็ยกนิ้วโป้งให้นะครับพร้อมกับถามว่าเขาจ้างคุณมาเท่าไหร่แล้วก็บอกว่าขอให้โชคดีทำต่อไปครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะครับระหว่างที่ผู้ก่อตั้งพรรคสุเทพเทือกสุบรรณเดินแนะนำตัวสมาชิกย่านประตูน้ำห้างแพทตินัมครับและมีรายงานว่าชายคนนี้คือนายเอกอัฐถากรนักเคลื่อนไหวทางการเมืองก่อนหน้านี้เคยชูป้าย Respect My Vote ประท้วงในวันประชุมใหญ่ของประชาธิปัตย์เมื่อปี57มาแล้วครับ
มาดูมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล2018นะครับเธอชื่อว่าคลาร่าโซซาพร้อมทีมงานก็ได้เดินทางมาถึงไทยเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่เป็นข่าวฮือฮาเพราะว่ากลายเป็นภาพจำแล้วก็ถูกพูดถึงกันทั่วโลกเลยทีเดียวเพราะว่าเธอนั้นครองตำแหน่งมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล2018พอประกาศผลเธอได้รับมงกุฎอันทรงเกียรติเสร็จสรรปุ๊บสุดท้ายเป็นลมล้มพับกลางเวทีเนี่ยจนกระทั่งทีมงานผู้แล้วก็ผู้ชมนั้นต่างตกใจนะครับล่าสุดคลาร่าโซซาพร้อมคุณวัฒน์ประธานผู้ก่อตั้งมิแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนลก็เดินทางมาถึงไทยท่ามกลางการต้อนรับของสื่อมวลชนหลายสำนักคลาร่าเขาเล่าถึงวินาทีที่เธอเป็นลมบนเวทีบอกทั้งตื่นเต้นทั้งตกใจเพราะไม่คิดว่าจะเป็นชื่อตัวเองแต่พอทราบว่าใช่จึงเกิดอาการวูบซึ่งการมาประเทศไทยครั้งแรกของเธอนั้นถือว่ามีความสุขมากๆครับซึ่งนี่นะครับบรรยากาศที่ซาร่าก็บอกไว้นะครับหลังจากนี้คลาร่าก็จะพักที่ประเทศไทยเป็นเวลา1ปีเพื่อไปร่วมงานการกุศลและงานบันเทิงรวมถึงเดินทางไปเยี่ยมผู้ได้รับผลกระทบจากสงครามและความรุนแรงที่เป็นภารกิจหลักของ Miss Grand International ทุกคนใน15ประเทศทั่วโลกสำหรับคลาร่าเนี่ยมีดีกรีนะเป็นถึงพิธีกรรายการและมีช่วงการทำอาหารในสถานีโทรทัศน์ที่ประเทศปารากวัยเพราะว่าเธอได้ศึกษาด้านการทำอาหารมานานถึง3ปีแม้ว่าเธอจะจบการศึกษาทางด้านกฎหมายมาก็ตามครับสวยปะสวยจริงนะคมนะครับหมดเวลาของเนชั่นข่าวเด่นเที่ยงคืนแล้วเราทั้งคู่พร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ